าไม่จำกัดช่วงหาโต้รุ่งตอนนักเลงลองของนี่ได้แล้วแจงเดี๋ยวเอ้ยมีลูกน้องก็พึ่งพาใส่อะไรไม่ได้เลยอะไรของมึงเนี่ยไอ้เน่งเป็นอะไรเซ็งอะพี่เซ็งอะไรนักหนาเนี่ยทำตัวให้มันกระชุ่มกระชวยหน่อยดิโหพี่เนี่ยผมอยู่รายการนี้มันตั้งนานแล้วนะเออผมยังไม่เห็นดังสักทีเลยอะอ๋อเครียดเรื่องนี้จะบอกให้มันต้องทนๆหน่อยโอ้พี่ดังมาได้เพราะอะไรวาสนาพี่ล้วนๆเลยมึงก็อีกคนนะไม่ได้มองเห็นความเก่งในตัวพี่เลยไงมุกเงือกอะไรที่พี่เล่นออกไปมันไม่ใช่วาสนาอย่างเดียวเว้ยมันต้องมีมุกมีอะไรให้คนได้จดจำมุกของพี่เหรอมุกของพี่ผมก็เล่นได้เล่นมุกอะไรได้ชื่อจังหวัดอ่ะไหนลองท่องให้ฟังดิอยุธยาภาชีเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีแม่ฮ่องสอนภูเก็ตแล้วกลับมานอนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแฮ่ก็มึงเล่นอย่างนี้ไงฮะคนก็ไม่ได้จดได้จำเลยอ่ะมันเปลี่ยนมุกก็ได้พี่เอาเปลี่ยนมุกเรื่องเล่าแล้วกันเล่ากี่เรื่อง4เรื่องรวดเลยพี่มันใช้เวลานานเปล่าไม่นานมากเอาเรื่องแรกผัวเมียขับรถไปด้วยกันเสร็จแล้วก็ติดไฟแดงปุ๊บผัวก็ผ่าไฟแดงเลยครับเมียก็บอกเฮ้ยพี่ผ่าไฟแดงทำไมเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอกแล้วผัวว่าไงไม่ต้องกูเป็นคนขับฮะเรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องสองคันนี้กลับมาบ้านแล้วนะเมียก็หุงข้าวครับคันนี้ข้าวมันสุกแล้วผัวไปเห็นเนี่ยผัวก็เลยบอกว่าเธอข้าวสุกแล้วทำไมไม่เอาปลั๊กออกแล้วเมียว่าไงไม่ต้องกูเป็นคนหุงเรื่องนะเอาไปเรื่องที่สี่เฮ้ยเรื่องที่สามยังไม่ได้เล่าไม่ต้องกูเป็นคนเล่าเฮ้ยอย่างนี้เลยเน่งได้ฮะให้มันคมอย่างนี้เลยชับชับของพี่ต่อไปพี่จะบอกรายการเลยช่วงนี้สามนาทีแรกร้านนี่นะโกเด้งเป็นของเน่งของเน่งคนเดียวเลยใครอย่ามายุ่งแต่ว่าเป็นนายเฮียนะเอาว่ามาตั้งแต่เฮียไปนั่งสมาธิกลับมานี่นะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยคนเรามันต้องมีธรรมะอยู่ในใจบ้างไปนั่งเขาเรียกอะไรนั่งกามวิตฐานอะไรเงี้ยนั่งอะไรนะกรรมฐานไม่ขัดแล้วกูถึงไม่อยากเล่นกับกูย้ายร้านเดี๋ยวไม่คิดว่าพี่จะพูดจริงจังแล้วจะแฝงมุกเข้าเรื่องเดียวดีกว่าพี่เนี่ยสุดยอดเลยขนาดจ้างวงดนตรีมาเล่นที่ร้านเลยเหรอมันธรรมดาร้านของเราเนี่ยขายดีอยู่แล้วนะมันก็ต้องหาอะไรมาคืนกำไรให้กับลูกค้าวงอะไรอ่ะวันนี้จ้างวงอะไรมาบอดี้สลัมเฮ้ยเฮ้ยไวหน่อยดิจะถึงงานแล้วไม่เดี๋ยวเจ้าภาพเขาเล่นเอ้าทิ้งเนี่ยถ้าเป็นเล่นแล้วเมื่อกี้ฮะแล้วปากซอยกูเดินอ้อมทำไมไม่อ้อมได้ไงปากซอยตำรวจเขาตั้งด่านไม่เห็นเหรอพี่ตูนฮะเดี๋ยวครับผมตอนนี้ทาวเชฟผมพร้อมแล้วแล้วก็ลำโพงฝั่งขวาเนี่ยมันเหยียบไม่ได้นะพี่ได้เพราะว่าแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยพี่เหยียบได้เลยกีตาร์ของพี่3ตัวนะพี่ผมวางไว้ให้แล้วเดี๋ยวพี่ไปทาวเชฟอีกทีนะพี่นะแล้วตอนเดินเนี่ยพี่เลี่ยงๆคนหน่อยนะพี่นะเพราะว่าคนน้อยพี่แต่ตำรวจเยอะเงี้ยงๆหน่อยเอาพี่ชัดเออพี่ชัดเอาปิ๊กคืนพี่ยอดนะพี่อย่าไปคาบเล่นปิ๊กเดี๋ยวฟันกูเยินเออครับปิ๊กนะเดี๋ยวพี่ปิ๊กเนี่ยใช้เบียดตัวเดิมนะพี่ลิงจะไม่ได้นิ่งนานตุ้งตุ้งอย่าให้เยอะเดี๋ยวหาก็เป็นใหม่ชอบพอรายการออกชอบไปแอคอาร์ตาวงเล่าเข้างานเลยพี่เข้างานเลยครับมากันครบวงนะครับผมบอยฮะที่โทรประสานงานน้องบอยนะครับผมเอาละวันนี้เดี๋ยวเรียกลูกค้าให้พี่เลยนะตอนนี้ซาวเช็คยังเนี่ยเดี๋ยวซาวเช็คก่อนครับพี่ครับพี่ครับครับผมพี่ปิ๊นฮะเบนนะพี่ดึงกีตาร์แกว้งรีดด้วยครับแตดฟองมาครับปุ๊บปุ๊บโอเคถ้าพร้อมแล้วก็แกว้งแตดดึงโป๊กแกว้งแตดดึงโป๊กครับผมเดี๋ยวนี่เพลงอะไรเนี่ยอันนี้ช่วงเปิดตัวพี่ตูนเชียงใหม่นะฮะTest 1-1-2 okay hello check เงินสดเช็คเอ้ยยักษ์ปู่ได้พี่ชอบพี่ชอบอ่ะยอดเยอะมาฮะยอดเยอะมานี้นะพี่นะครับผมมือประมาณนี้พี่นี่เขานี่โป้งนะฮะโอเคฮะแล้วขาใหม่พี่จับเหมือนเดิมไหมขาใหม่จับเหมือนเดิมพี่จับไปที่เดิมเลยพี่โอเคครับพี่โอเคไงพี่นึกแล้วตัวเองนั่งเปียโอเคพี่โอเคพี่ประมาณนี้พี่นะรอบจะได้ไม่หลุดโอเคพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมพี่ชัดถนัดไหมพี่ถนัดพี่เดี๋ยวไปติดแชทโอเคพี่ประมาณนี้ช
ไปติดเดี๋ยวไปโดนแฉพี่อันตรายไหนลองสโลว์ดิลองดิแฉไม่แก่บอย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 ครับพี่มือเบสอะพี่ว่าเดี๋ยวเวลาเขาเล่นเบสพี่อยากให้เขากระโดดอะพี่เดี๋ยวได้ผมจะทำให้เอาขาตรงๆหน่อยพี่ขาตรงหน่อยพี่ได้แล้วพี่พร้อมแล้วพี่นะพร้อมนะวงพร้อมนะพร้อมครับขอเพลงเปิดวงหน่อยโอเคเอามันๆเลยเพลงมันมาขอเสียงวัยรุ่นคนไทยหน่อยดิถอยรถใหม่มาใช่ครับดีสุดดีแม็กครับขับดีไหมดีมากครับรุ่นนี้ขับดีมากครับสุดยอดเลยรถตู้นายขายที่เนื้อดีกว่าเนี้ยแล้วซื้อรุ่นนี้ออกไปเลยดีกว่านายชอบรถนายเป็นไงไม่ดังอยู่2อย่างอะไรบ้างที่ไม่ดังแตกวิทยุตอนนั้นดังทั้งคันเฉียบดีมากเดี๋ยวก่อนเรื่องอื่นไม่สนใจหรอกนี่เอาลิงมาส่งเหรอไม่ได้มีขึ้นมะพร้าวเนี่ยจับบ้าเลยไงพี่ใครวะเนี่ยผมจะมาดูครับพี่คอนเสิร์ตบอดี้สลัมในวันนี้ไงพี่อ๋อเลยเลยเลยชอบครับผมเดินนี่เป็นแผลมั้ยเนี่ยทำไมอ่ะฟุตบาทเนี่ยว้าบาทอะไรเอาไว้เดินเอาไว้เดินนี่มีดบาทวันนี้ก็ดีกว่าเราจะมาดูคอนเสิร์ตของบอดี้สลัมกันเชิญตรงนี้เลยครับมาเลยครับนี่ฮะโตเวทีนี่เลยครับดูการสโลว์กองของอีเยก่อนสามชาสามท่าเสร็จแล้วสามเสนตะลุงตะลุงนะเสร็จปุ๊บตะลุงได้ตะป้ามั้งวันนี้ไหนๆมาแล้วนะครับพี่ตูนก็อยากจะให้แฟนๆนะครับได้พบกับนักร้องที่ตูนกำลังจะปลุกปั้นครับผมเอาละครับพบกับน้องบอยบอดี้สแปซครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับผมที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนจะมองคนเห็นนะถอดแว่นออกทุกคนขอทุกคนมีความสุขฟังกันเลยครับผมเซตเอาท์ไทยแลนด์ครับผมจัดไปจัดไปไม่มีเวลาเตรียมใจไปเตรียมใจทำไมล่ะไม่ต้องพร้อมแล้วฉันมอนนายออดเดย์เดี๋ยวภาษาอังกฤษนี่รู้เรื่องปะเนี่ยผมกำลังร้องเพลงเนี่ยมาพูดให้ใครมาฟังรู้เรื่องชอบแซวเพลงใช่ไหมมาร้องไปมาร้องพี่ปิ๊ดเหรอฉันมอนแน่ออยสูซูมเตียนตีนเฮ้ยเอาแล้วคุณจะเครียดทำไมวะโอ้โหอันมอนออยสูซูจัดมิ้งมิ้งเตียนตีนเฮ้ยตีนเฮ้ยอ๋อก็คือไปกินซุปเปอร์ตีนไก่แล้วคนปุ๊บหายติดหาย